ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนเจ้าจอมผู้สีดาเจ้าจอมหม่อมละครในสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถผู้ต้องโทษประหารเพราะมีมารดาเป็นกบฏซึ่งโดยปกติแล้วนอกเหนือจากงานราชการต่างๆอันเป็นหน้าที่ประจำแล้วนั้นสตรีในราชสำนักยังใช้เวลาในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเป็นการถวายความสำราญพระอริยบทให้แก่ท่านเจ้าของวังเมื่อประทับอยู่ในฝ่ายในอีกทั้งยังเป็นการพักผ่อนหย่อนใจให้กับชีวิตของตนเองที่ต้องอยู่ภายในวังนั้นซึ่งกิจกรรมที่สำคัญของสตรีในราชสำนักนั้นก็คือการละครฟ้อนรำซึ่งเป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณโดยภายในวังนั้นจะมีกลุ่มนางละครและนักดนตรีเข้าถวายตัวอยู่เป็นจำนวนมากและนางละครเหล่านี้ต่อมาหลายท่านได้มีโอกาสถวายตัวเป็นเจ้าจอมและมีโอกาสขยายงานด้านละครและดนตรีที่ตนเองถนัดให้กว้างขวางขึ้นกลายเป็นสำนักดนตรีและละครที่ประจำวังต่อไปซึ่งเจ้าจอมเหล่านี้จะมีชื่อเรียกว่าเจ้าจอมหม่อมละครเจ้าจอมหม่อมละครเป็นคำเรียกสตรีในราชสำนักผู้ทำหน้าที่ด้านการละครโดยเฉพาะสตรีเหล่านี้มีเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีเพราะได้เล่นละครหลวงเพื่อประดับพระบารมีมีตำแหน่งหน้าที่ได้รับเบี้ยหวัดเงินปีและที่สำคัญหากมีโอกาสก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นเจ้าจอมหากเป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยซึ่งเจ้าจอมผู้สีดาเป็นเจ้าจอมหม่อมละครในสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถในรัชกาลที่1เจ้าจอมผู้สีดามีมารดาชื่อนางเอียงเป็นนายวิเศษปากบาทอยู่ในพระราชวังบวรซึ่งแต่เดิมเป็นละครหลวงอยู่ที่กรุงธนบุรีต่อมาจึงได้เป็นละครหลวงในรัชกาลที่1เจ้าจอมผู้สีดานั้นเป็นหญิงที่เขาว่ากันว่าเป็นหญิงเรื่องชื่อลือชาว่างามมากในครั้งกระโน้นแต่ต่อมาภายหลังต้องโทษประหารเพราะมีมารดาเป็นกบฏซึ่งมีรายละเอียดเหตุการณ์ความวุ่นวายที่วังหน้าเมื่อปีพุทธศักราช2326ดังนี้สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงมีพระดำริเห็นว่าพระสงฆ์เมื่อรับบิณฑบาตราษฎรนั้นไม่ต้องไปคอยท่าแต่หากเมื่อรับบาตรในวังเจ้านายและบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ใหญ่พระสงฆ์ต้องไปคอยรอบางคราวจนสายแล้วพระสงฆ์ก็ยังไม่ได้กลับวัดจึงได้มีพระบันทูลเอาไว้ตอนหนึ่งว่าในพระราชวังบวรสถานมงคลนั้นให้เจ้าพนักงานเตรียมเครื่องทรงบาตรตั้งที่ให้พร้อมแล้วจึงให้สังฆการีนิมนต์พระสงฆ์มาแล้วพระองค์จะเสด็จลงทรงบาตรในเวลาเช้าโมงหนึ่งดังนั้นประตูดินในพระราชวังบวรสถานมงคลจึงต้องเปิดก่อนย่ำรุ่งทำเช่นนี้เป็นธรรมเนียมสืบต่อมาจนในเวลาเช้าวันหนึ่งพวกวิเศษปากบาทซึ่งมีนางเอียงมารดาของเจ้าจอมผู้สีดาเป็นต้นพากันขนกระบุงข้าวที่จะใช้ทรงบาทเข้าไปในทางประตูดินของวังหน้านางเอียงได้ทำอุบายให้ชายสองคนแต่งตัวเป็นหญิงแล้วถือดาบซ่อนไว้ในผ้าที่ห่มลอบเข้าไปในพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วแอบอยู่สองข้างพระทวารที่พระองค์จะเสด็จลงทรงบาทแต่ด้วยเดชาพระบารมีมีเหตุให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนั้นทรงลงพระทวารอีกมุกด้านหน้าซึ่งได้เสด็จไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ณพระราชวังหลวงตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ก่อนทรงบาทแล้วและต่อมามีพนักงานฝ่ายในมาพบเข้าจึงพากันร้องอื้อๆว่ามีผู้ชายถือดาบเข้ามาในพระราชวังบวรสถานมงคลชายทั้งสองจึงวิ่งไล่ตามลงมาในเวลานั้นมีขุนหมื่นกรมวังคนหนึ่งกำลังคุมไพร่ก่อถนนอยู่เมื่อเห็นกบฏวิ่งไล่เข้ามาจึงได้เข้าต่อสู้แต่ในที่สุดขุนหมื่นกรมวังผู้นั้นถูกดาบฟันคอขาดตายอยู่กับที่จึงเกิดโกลาหลขึ้นเมื่อบรรดาเจ้าจอมและจ่าโขลนก็ตกใจวิ่งออกมาบอกความถึงข้างหน้าแล้วข้าราชการเป็นอันมากพากันวิ่งเข้าไปในพระราชวังบวรสถานมงคลหวังจะล้อมจับชายกบฏทั้งสองนั้นบางส่วนวิ่งไปยังพระราชวังหลวงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1และกราบทูลสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งประทับอยู่ในท้องพระโรงของวังหลวงนั้น
ครั้นทรงทราบความแล้วจึงมีพระบัญชาให้ตำรวจหลวงทั้งวังหลวงและวังนาเข้าระงับเหตุจนสามารถจับตัวกบฏทั้งสองเอาไว้ได้กบฏทั้งสองได้ให้การว่าตนเป็นชายบัณฑิตจากจังหวัดนครนายกอ้างตัวว่ามีวิชาความรู้ล่องหนหายตัวได้ได้ขอเข้ามาอาศัยอยู่กับนางเอียงซึ่งเป็นมารดาของเจ้าจอมผู้สีดาทั้งสองร่วมสมคบคิดกับขุนนางวังหลวงและวังหน้าหลายคนที่จะก่อกบฏในคราวนี้สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงมีพระบัญชาให้เคี่ยนสอบแล้วทั้งหมดรับเป็นสัตว์ซึ่งต่อมานางเอียงได้ให้การว่าหลงเชื่อคารมอ้ายบัณฑิตกบฏทั้งสองนี้แล้วว่าจะยอมยกลูกสาวของตนคือเจ้าจอมผู้สีดานั้นให้เป็นเจ้าจอมของพวกกบฏเมื่อทำการสำเร็จแล้วดังนี้สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถในรัชกาลที่หนึ่งจึงให้ลงพระราชอาญาประหารชีวิตกบฏทั้งสองกับพวกทั้งหมดรวมถึงเจ้าจอมผู้สีดาด้วยและสุดท้ายนี้ขอเพิ่มเติมข้อมูลดังนี้วิเศษหมายถึงผู้ที่ทำกับข้าวของหลวงวิเศษปากบาทหมายถึงผู้ที่ทำกับข้าวของหลวงเพื่อใช้ในการทำบุญและนี่ก็คือเรื่องราวของเจ้าจอมผู้สีดาเจ้าจอมหม่อมละครในสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถในรัชกาลที่หนึ่งผู้ต้องโทษประหารฐานกบฏเพราะมีมารดาเป็นกบฏนั่นเองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ